สวัสดีครับผมอมฤทธิ์ภูมิดีนะครับวันนี้จะมานำเสนอมินิโปรเจกต์เกม XO นะครับหรือ Tic Tac Toe ครับอันนี้คือโฟลว์ชาร์ทที่ใช้นะครับสตาร์ทแล้วก็สร้าง UI ครับแล้วก็สร้างบัตทอม3x3ปุ่ม3ปุ่มนะครับ3แถวแล้วก็กำหนดผู้เล่นนะครับเป็น Xก็สร้างตารางเกมนะครับแล้วก็ตรวจสอบฐานะของปุ่มนะครับฟังก์ชันของปุ่มแล้วก็ตรวจสอบฐานะของเกมแล้วก็แสดงข้อความครับแล้วก็เช็คสถานะของเกมครับแล้วก็โชว์วินเนอร์แล้วก็โชว์แจ้งเตือนแล้วก็จบฟังก์ชันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโค้ดที่ใช้งานนะครับก็คือสร้าง UI ครับสร้างช่อง3x3ครับแล้วก็กำหนดผู้เล่นปัจจุบันเป็น X นะครับจัดการเก็บสถานะของเกมครับแล้วก็นี่คือเป็นฟังก์ชันสำหรับปุ่มนะครับที่กดนี่ก็คือฟังก์ชันเช็คปุ่มกันนะครับอันนี้คือฟังก์ชันเช็ควินเนอร์ครับแล้วนี้ก็เป็นฟังก์ชันสลับผู้เล่นนะครับฟังก์ชันตรวจสอบผู้ชนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสนับสนุนผู้เล่นครับครับแล้วผมจะกดตัวเกมให้ดูนะครับผู้เล่น X นะครับผู้เล่น Oแล้วก็ผู้เล่น X เล่น O ครับแล้วก็ผู้เล่น X นะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่า X Winner นะครับเป็นประมาณนี้ครับลองอีกทีนะครับเป็น X O อย่างเช่น O ชนะก็จะขึ้น O Winner นะครับ O Win ขึ้นมาอย่างนี้ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ